สัมมาสวัสดีสวัสดีตอนเจ้ากับสถานสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ติดตามธรรมยาตราในสมาภาพเดินทุดงหรือว่าเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาปี2567นะในเดือนพฤษภานี้ซึ่งก็เป็นเดือนที่คาบเกี่ยวกับฤดูร้อนอุณหภูมิสูงเนาะช่วงนี้อุณหภูมิสูงตีลำปางเป็นแชมป์ประเทศไทยนี่44-45องศามาตีนครพนมก็ต่างกันประมาณ43เกือบจะ44ตะวันนี้เนาะอากาศก็ถือว่าร้อนพอสมควรซึ่งอาตมาภาพก็เลยอันได้เดินทางตัดสินใจเดินทางแล้วก็ได้เดินทางมาตามที่ตั้งใจไว้นะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เดินทางซึ่งจากนี้จะเดินทางไปที่นครพนมจากนี้ไปนครพนมนี้มีระยะอีกประมาณ30กว่ากิโลก็คงจะใช้เวลาเห็นวันกว่าจะถึงเนาะตอนนี้ก็ได้พักอยู่ระหว่างที่พักที่ต่ำพื้นที่ผ่านมาออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าไปได้ระยะก็ประมาณ6-7กิโลนะส่งเจ้านี้ก็พอดีว่าเหนื่อยล้าละ มาเจอสาราริมทางที่เป็นใจสำหรับอันรอรถก็เลยได้มาพักที่นี่ค่ำคืนที่ผ่านมาได้พักอยู่ที่แถวริมโขงริมโขงเป็นเส้นทางที่เป็นถนนที่เรียบร้อยริมโขงแล้วก็บริเวณแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเพิ่นจะปลูกทำการเกษตรกันทำการเกษตรกันเยอะนะเป็นภูพักอย่างนี้แล้วก็จุดเตียนจะมาพักอยู่กับอื่นก็เป็นจุดเตียนจ้ะงั้นเดี๋ยวรู้ไปหาที่ก่อนใช่ไหมจ้ะผมจะตามไปก็ได้พักที่อันกระต๊อบหลังหนึ่งซึ่งงานเปิ่นเจ้าของเปิ่นปลูกมะเขือส้มแล้วก็เก็บผลผลิตได้ละปล่อยต้นมะเขือส้มทิ้งไว้ตายละนี่นักแล้วก็ที่กระต๊อบหลังนั่นก็บ่มีเข้าของเครื่องใช้อย่างที่มีค่ะตอนนี้ยังมีแต่กระต๊อบธรรมดาก็เลยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพักที่ฮะเพราะว่าบ่ป้าเจ้าของเป็นกระต๊อบมุ้งสังกะสียกสูงประมาณสักอันเมตรครึ่งเนี่ยเนาะก็ไปพักที่ฮะอากาศก่อนกลางคืนหลังจัดรายการแล้วก็ว่าจะนอนพักผ่อนแล้วอยากจะตื่นเจ้าๆประมาณสักตีสี่ออกเดินทางเจ้าๆจะได้สบายนะแต่ก็ปรากฏว่าช่วงกลางคืนนอนบ่ได้ญาติโยมมันอากาศมันร้อนแล้วก็นอนในคดกันยุ้งพักคดกลางคดไว้ก็จะนอนในคดก็ปรากฏว่านอนบ่ได้มันอากาศมันร้อนก็เลยลุกนั่งลุกเดินอย่างไปเพิ่นกว่าจะนอนได้ประมาณสักตีสองอากาศมันถึงจะนิ่งอากาศมันถึงจะเย็นหลังจากนั้นก็นอนพักผ่อนไปนอนพักผ่อนมาถ้ารุ่งตื่นเอาตีห้านั่งจนตีห้าดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็ออกเดินทางมาสถานออกเดินทางจากที่พักกลางคืนมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ตีห้าประเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวนี้7:15ก็บินทบาทมาได้กับเข้ามาพอฉันได้กับเข้ามาโยมเปิ่นถวายระหว่างทางก็ได้กับเข้ามาพอฉันแต่ตะกี้นี่มีคุณโยมอาจารย์คุณครูติ๊กเนาะซึ่งตะวานนี่ได้แวะฉันกาแฟติร้านเปิ่นเป็นเหตุให้ตะวานนี่เปิ่นอันตอนกลางคืนอาจารย์ติ๊กกับสามีก็ได้มานั่งเสวนาธรรมกันระหว่างที่อาตมาภาพจัดรายการอยู่เนาะ
แล้วเปิ่นก็ปรารถนาไว้ว่าวันนี้จะถวายจังหันอีกอ่ะเนาะจังหันก็คืออาหารเช้าก็เลยบอกว่าท่านบ่ต้องเตรียมมานักเอามาน้อยๆพอละเพราะว่าช่วงบิณฑบาตก่อนน่าจะได้อยู่ก็ได้อาหารบิณฑบาตพูดถึงว่าอาหารบิณฑบาตที่ได้ก็พอฉันอยู่นะอาหารที่บิณฑบาตนี่ก็พอฉันอยู่ได้เดินทางมาละตะกี้คุณครูได้เดินทางมารอดีละแต่บัดเดี๋ยวนี้เพิ่นไปอยู่ตั้งหน้าล็อกไปหาสถานที่ก็สถานที่แล้วจะให้อาตมาได้พักฉันจากหันเจ้าก็คง8โมงนี่ถือว่าพระสงฆ์นี่จะบินไปได้ถึง8นาฬิกาต่อตอนนี้ก็7โมง15แล้วก็เดี๋ยวก็8โมงก็ต้องเก็บบาตรใส่ย่ามก็ถือว่าจบภารกิจสำหรับการบิณฑบาตปลดสัตว์เจ้านี้จากนั้นก็จะเดินไปเรื่อยๆนะตามเส้นทางวันนี้จะมีไปนครพนมแถม30กิโล30กิโลก็น่าจะถึงนครพนมวันพุธประมาณสักตอนเที่ยงๆนะครับถึงงานสวนนครพนมก็คงจะเดินไปเรื่อยๆเดินจากงานนครพนมไปก็ไปจุดอื่นเรื่อยๆไปเพื่อจะเดินทางต่อไปตั้งหนองคายช่วงนี้อากาศเห็นว่าอากาศร้อนจะร้อนเท่าไหร่ฉะนั้นต้องบริหารเรื่องการเวลาจากวันนี้จะพักมาได้เลยนอนมาได้อากาศมันร้อนแล้วต่อกลางคืนก็ยังร้อนอยู่เราก็เลยว่าก่อยเดินไปก่อยเดินก่อยพักเนี่ยไปเรื่อยๆนะเซฟร่างกายเซฟสุขภาพไปเอาละวันนี้ก่อนตอนเจ้านี้ก่อนเนี่ยอันมาทักทายท่าทางและกับเราเส้นทางที่จะเดินสำหรับขอบคุณสถานญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะ